ก็ตามชื่อร้านครับแซ่บเสดิร์ดคืออาหารที่ร้านของเราจะทำเป็นรสจัดจ้านเพราะเป็นอาหารอีสานเนาะซิกเนเจอร์เมนูเราจะนำอาหารทะเลมาทำแบบคลุกเคล้ากับน้ำปลาเน้นเครื่องและวัตถุดิบที่สดใหม่มากทานกับเม็ดกระถินตอนนี้จะเข้ากันมากยำสบายนางน้ำปลานะฮะยิ่งทำรสจัดนี่คืออร่อยที่สุดเลยตัวหน่อไม้ปูนานึ่งนะคะอันนี้คือเราจะใช้หน่อไม้ต้มสดๆเลยแล้วก็คลุกเคล้าด้วยกันกับเส้นขนมตีนตำตีนไก่ตัวนี้เราใช้ตีนไก่ต้มตุ๋นจนเปื่อยนำมาทำคลุกเคล้ากับน้ำปลาเมนูนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยลูกค้าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันเยอะมากค่ะที่ร้านเราจะมีเมนูให้เลือกมากมายเยอะที่สุดคือจะเป็นเมนูส้มตำซึ่งเราคิดคนขึ้นมามันจะมีความแตกต่างจากร้านอื่นมากบางอย่างที่คิดว่าทานกับน้ำปลาไม่ได้ร้านเราก็นำมาทำและเข้ากันได้ดีมากขายมา29ปีแล้วครับแม่เป็นคนสอนให้แล้วเรามาประยุกต์เอาครับอันนี้เป็นต้มเส้นครับจะมีขาแล้วก็มีเลือดก๋วยจั๊บกระดูกหมูจั๊บย้วนโจ๊กเป็นโจ๊กไก่ครับ3อย่างร่วมกันได้ครับแซ่บคู่กันหมูยอของพี่สาวเพิ่นทำมาให้เราก็มาขายเพิ่นลูกค้ามายืนหลายๆแต่มีแต่คนมาก่อนมันมีคนมาหลังจากคนก็เลยต้องให้จับบัตรคิวก็จะทะเลาะกันนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นค่ะนิวยอร์กสไตล์นะคะเปิดมากว่า7ปีค่ะและเชฟที่มากด้วยประสบการณ์นะคะมากว่า10ปีที่นิวยอร์กค่ะซิกเนเจอร์ของทางฮารุฮานะนะคะก็คือมีลาวาโรนะคะด้านในจะเป็นแคลิฟอร์เนียโรราดด้วยซอสตัววอเคโนซอสตัวนี้ผสมผสานด้วยตัวสไปซี่เมโยนำไปผัดทานกับเกล็ดเทมปุระคือร้านเราเป็นซอสโฮมเมดค่ะแซลมอนซาชิมิแซลมอนตัวนี้เรานำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ค่ะอากุริแซลมอนตัวนี้เป็นแซลมอนซูชิลนไฟค่ะผักสดอย่างเงี้ยค่ะเรามีฟาร์มที่ปลูกเองเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่เราดีลกับเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเองค่ะ